ขอโทษด้วยนะหัวหน้าพอดีเมื่อกี้ไม่ทันระวังมือเลยเผลอไปโดนแต่ฉันว่านายนั่งพื้นน่าจะเหมาะกว่านะเราว่าเราคิดถูกแล้วล่ะเราแต่งตัวมาแบบนี้หัวหน้าห้องมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแกไม่รู้เหรอว่าแกไม่เหมาะสมกับที่นี่ใช่งานเลี้ยงเพื่อนวันนี้ไม่มีใครเชิญแกแกควรผสมปูนอยู่ที่ก่อสร้างจะมาทำอะไรที่นี่แกคงยังไม่รู้สินะว่าเพื่อนแต่ละคนอะทำงานอะไรฉันจะบอกให้นะหงการกุ้ยเป็นถึงผู้จัดการบริษัทส่วนจุกับเชอร์ก็เป็นเลขาของเขาทั้งสามคนแล้วมีอีกคนนึงแกคงจำได้เขาเป็นถึงผู้จัดการบริษัทยักษ์ใหญ่ไปไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาเอาเหรออ้อยแล้วเธอล่ะฉันเหรอโชคเขาใจดีให้ฉันเป็นเลขาของเขาใช่เหรอเท่าที่ผมรู้มาผู้จัดการบริษัททีวีทีเขาไม่มีเลขานี่คนก่อสร้างแบบแกจะไปรู้อะไรอ้อยเธออย่าโกรธเลยคนแบบเนี้ยเธอพูดไปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกคุยอะไรกันสนุกสนานกันเชียวพี่โชคมาแล้วทุกคนตบมือแล้วทำไมถึงมาล่ะคะอ๋อต้องขอโทษด้วยครับพอดีรถติดพี่ก็เลยมาสายนิดหน่อยเชิญนั่งก่อนครับอ้าวนี่เกมาด้วยเหรอไอ้ฟู่อ่ะเป็นคนงานก่อสร้างในบริษัทผมรูปร่างตัวเล็กทำงานหนักแบบนี้ที่บ้านคงมีปัญหาสินะ งั้นเอางี้เดี๋ยวผมอาสาเปิดรับบริจาคทุกคนบริจาคเงินให้ไอ้ฟู่หน่อยดีไหมดีดีไม่เป็นไรครับทุกคนขอบคุณในน้ำใจของโชคนะดูสิไม่ให้เกียรติโชคเลยไม่พูดละไม่พูดละเดี๋ยวกินกันเถอะ